เราก็ไม่เคยไปแย่งพื้นที่อะไรของใครทั้งสิ้นทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ให้กับประชาชนเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกตั้งให้ใครเข้ามาทำหน้าที่แทนเขาก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเลือกเข้ามามันไม่มีนายกนายขอเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยขอให้ปราบปรามได้ทุกๆวันมันก็ถือว่าเป็นผลงานแล้วก็เห็นผลมาได้ไหมหนีคุณหัวซุกหัวซุนไม่มีที่อยู่อย่างปกติได้อีกต่อไปประเทศนี้มันมีความแตกแยกกันมากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีความพยายามของคนบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคที่คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองบ้านเมืองนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลยอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สวัสดีครับผมอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับตั้งแต่ทำงานมาในช่วงเข้าเดือนที่3เนี่ยนะครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนโยบายของรัฐบาลเราก็ได้ตอบสนองในทุกๆเรื่องนโยบายของตัวผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ในช่วงหาเสียงหลายๆอย่างเราก็ทำไปเรียบร้อยแล้วหลายๆอย่างก็กำลังดำเนินการนะครับส่วนที่ไม่ได้กำกับดูแลด้วยตนเองก็กำลังหาหนทางที่จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องการทำงานร่วมกันของรัฐมนตรีช่วยอีก3ท่านท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านจาดาไทยเศรษฐ์และท่านเกรียงกันตินันได้มีการแบ่งงานในกรมแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้แต่ละท่านได้ไปกำกับดูแลทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลทำไมต้องถามถึงท่านเกรียงกันตินันท่านเดียวแล้วทำไมต้องบอกว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่ใดๆในประเทศนี้เจ้าของประเทศนี้คือประชาชนเราก็ไม่เคยไปแย่งพื้นที่อะไรของใครทั้งสิ้นทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ให้กับประชาชนเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกตั้งให้ใครเข้ามาทำหน้าที่แทนเขาก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเลือกเข้ามามันไม่มีนายกนายขอเพราะฉะนั้นการทำงานของผมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเกรียงกันตินันก็เป็นไปได้ด้วยพี่ด้วยน้องผมก็เรียกท่านว่าพี่ทุกคำท่านก็ปฏิบัติต่อผมด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับงานต่างๆก็มอบหมายไปมีทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งถือเป็นกรมใหญ่นะครับในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีกรุงเทพมหานครใหญ่ไหมล่ะมีองค์การตลาดองค์กรกำจัดน้ำเสียซึ่งตรงนี้ก็เป็นการมอบงานในคำสั่งการมอบงานไม่ใช่เฉพาะท่านเกรียงด้วยท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านชาดาไทยเศรษฐ์ก็เป็นคำสั่งเดียวกันหมดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการบริหารงานบุคคลเรื่องที่เป็นนโยบายไปดูคำสั่งมอบหมายงานของกระทรวงไหนๆทั้ง20กระทรวงที่มีอยู่ก็เป็นข้อความเดียวกันหมดไม่มีการแยกเป็นกรณีพิเศษเป็นการจำเพาะเจาะจงใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่ากระทรวงไหนคนไหนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับเป็นความปรารถนาดีที่ได้รับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความมั่นใจว่าเราตั้งใจที่จะทำงานโดยไม่เห็นแก่เหนื่อยอยู่แล้วงานนี้เป็นงานที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเราไม่มีความพร้อมเรามีความเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ควรที่จะเลือกที่จะมาอยู่ในการทำงานเช่นนี้เพราะนั้นพอมาที่นี่เป็นงานการเมืองเป็นงานที่จะต้องทำงานในรัฐบาลตอบสนองพี่น้องประชาชนก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ใครจะมาใหญ่กว่าผมนะครับผมนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณชาดาไทยเศรษฐ์เป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านก็ได้ดำเนินการไปหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการขึ้นบัญชีทั้งเรื่องของการส่งสัญญาณไปยังเจ้าตัวว่าขอให้ยุติการกระทำที่เป็นลักษณะในการข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนผมจะเน้นเรื่องนี้ก่อนคำว่าผู้มีอิทธิพลของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ถืออาวุธปืนไปไหนมาไหนได้แต่สิ่งที่ผมถือที่สุดสิ่งที่ผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นและจะต้องเร่งปราบปรามให้หมดไปก็คือการใช้อิทธิพลของตัวเองไปข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับไม่ได้ก็ได้สั่งการให้กับท่านรัฐมนตรีชาดาไปเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเราเน้นในการทำให้สังคมนี้มีความเป็นระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยขอให้ปราบปรามได้ทุกๆวันถือว่าเป็นผลงานแล้วเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินมันมีหลายรูปแบบมีตั้ง16ประเภทเห็นไหมบ่อยเงินกู้นอกระบบค้าของเถื่อนค้าประเวณีน้ำมันเถื่อนบ่อนการพนันยาเสพติดตั้งหลายประเภทเนี่ย
มันมีเยอะมากก็อย่างที่บอกก็เห็นผลนั่นเองเห็นไหมหนีคุณหัวซุกหัวซุนไม่มีที่อยู่อย่างปกติได้อีกต่อไปถูกจับดำเนินคดีถ้าต่อสู้ก็บางคนก็ถูกยิงตายเพราะต่อสู้ตำรวจบางคนก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนอยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้อันนี้มันก็คือสิ่งที่เป็นผลพวงจากการดำเนินการปราบปรามพวกอันธพาลดีกว่าคำตอบมันก็เห็นอยู่ว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ใครอยู่ได้อย่างเป็นปกติหรอกครับแม้กระทั่งจะมีตำแหน่งแห่งหนทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งทำก็ยิ่งโดนดำเนินคดีเปรียบเสมือนคนทั่วไปไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นตรงนี้ก็เป็นความชัดเจนที่เห็นและจับต้องได้ในงานของกระทรวงมหาดไทยในยุคนี้ ผมไม่แลกชีวิตประชาชนกับเหตุผลอื่นๆประเทศไทยเราเป็นนิติรัฐประเทศไทยเราต้องใช้กฎหมายและใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักงานให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ไม่ใช่เป็นประเทศที่ประชาชนสามารถตัดสินในการป้องกันตัวเองได้โดยใช้อาวุธที่ร้ายแรงผมตอบง่ายๆแค่นี้ถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่เจริญทั้งทางด้านวัฒนธรรมทางด้านประเพณีแล้วก็ทางด้านสังคมเราปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เกิดที่ผ่านมามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติมาอาจเป็นสิ่งที่ใหม่ที่คนไม่เคยคุ้นเคยทำไมเราไม่นึกถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนไม่ต้องพกปืนไปไหนมาไหนไม่มีสิทธิ์พกด้วยถ้าพกก็ผิดกฎหมายร้ายแรงประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศแค่ครอบครองก็มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับแค่ครอบครองเท่านั้นนะครับแต่อย่างประเทศไทยเราไปยอมให้คนที่มีใบอนุญาตสามารถพกปืนออกจากบ้านได้เป็นกิจวัตรประจำวันอาบน้ำแต่งตัวหวีผมเสร็จแล้วก็เอาปืนพกเข้าเอวแล้วก็เดินออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปทำงานไปดำเนินชีวิตอยู่ข้างนอกอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ประเทศอันนี้มันบ้านป่าเมืองเถื่อนอาวุธถ้าจะมีก็มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าพนักงานบุคคลที่เป็นคนของราชการที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมันก็เพียงพอแล้วคนทั่วไปไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ในการพกพาอาวุธไปไหนมาไหนดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คืองดการต่อใบอนุญาตงดการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนซึ่งเขาต่อปีต่อปีอยู่แล้วผมเข้ามาเดือนกันยาก่อนหน้านี้คนที่ออกมาก็กันยาหน้าก็หมดแล้วประเทศไทยเราก็จะไม่มีคนที่สามารถพกปืนได้ไปไหนมาไหนได้คุณว่าดีไหมล่ะใบครอบครองหรือใบพกปืนเนี่ยมันปีต่อปีก็เท่ากับว่าปีหน้ามันต้องไม่มีถูกไหมครับใครต่ออายุก็ถือว่ากระทำความผิดผิดคำสั่งผิดกฎหมายผิดนโยบายผิดทุกเรื่องเพราะนั้นมันก็ต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่ามันต้องไม่มีเพราะถ้ามีกฎหมายก็จะต้องจัดการคนนั้นอย่างเด็ดขาดเราต้องรักษาชีวิตประชาชนในชาติรักษาความปลอดภัยให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศไทยถ้าเขามาเที่ยวมาลงทุนมาทำงานเขาต้องมีความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งแรกแล้วเราก็คงจะต้องใช้โอกาสนี้เนื่องจากมันเป็นนโยบายของรัฐบาลนี่ลงนามประกาศเรื่องอาวุธปืนนี่เซ็นคู่นะนายกรัฐมนตรีเซ็นคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมันถือว่ามันเป็นนโยบายสูงสุดของรัฐบาลใครจะทำนอกเหนือจากประกาศคำสั่งนี้ไม่ได้แต่นี่มันก็ยังเป็นประกาศและคำสั่งเรามีเสียงอยู่ในสภาตั้ง300กว่าเสียงเสนอกฎหมายตรงไหนที่ต้องเสนอเป็นพรบใหม่ก็เสนอถ้าแก้ไขแล้วมันไม่เพียงพอถ้าแก้ไขแล้วเพียงพอก็ค่อยแก้ไขเราก็คงต้องเดินออกไปในเรื่องของกฎหมายการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทั้งหลายประเทศนี้มันมีความแตกแยกกันมากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีความพยายามของคนบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคที่คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองบ้านเมืองนี้สถาบันที่เป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของคนไทยได้รับการท้าทายซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลยอมให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ในยุคสมัยที่ผมโตมาเนี่ยไม่มีหรอกครับเด็กๆที่จะมาท้าทายผู้ใหญ่เห็นต่างได้ถกเถียงได้แต่ไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่เรียกว่ารุนแรงถ้อยคำหยาบคายพูดคุยกับผู้ใหญ่ใช้กูใช้มึงไม่มีการแสดงสัมมาคารวะเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นคนไทยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมที่อันดีงามของเราที่เรามีมาโดยตลอดทำให้เรามีระเบียบวินัยทำให้เรามีความเคารพเกรงใจซึ่งกันและกันในทางที่ถูกต้องทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างราบรื่นมาโดยตลอดสมัยก่อนเราถูกสอนว่าประเทศไทยเรามี3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้เราเพิ่มคำว่าประชาชนเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าอยู่กับยุคเดิมๆไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยตอนนี้เวลาพูดใช่ไหมครับเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่มีใครเคยลืมคำว่าประชาชนก็เท่ากับว่าตอนนี้ประชาชนก็คืออีกหนึ่งสถาบันหลักของชาติเหมือนกันคล้ายกับว่าเราก็มีอยู่4เสานะครับหลักที่ทำให้ประเทศไทยดำรงความเป็นประเทศ
อยู่ทุกวันนี้ไอ้เรื่องยกพวกตีกันเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าขัดแย้งกันมีอะไรเขม่นกันนิดหน่อยมันก็เป็นช่วงของวัยผมเป็นเด็กสมัยคุณพ่อผมเป็นเด็กก็มีแต่ไหนแต่ไรมาแต่อยู่ในกรอบไม่ได้ใช้อาวุธรุนแรงทุกอย่างมีอะไรก็ต่อยกันชกกันใช้เกมลูกผู้ชายจบแล้วก็จบไปไม่มีใครตามไปที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เวลาไม่ถูกกันนี่มันมีอาวุธที่ผิดกฎหมายอาวุธที่ร้ายแรงฆ่าชีวิตคนได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำไปแล้วอันนี้ก็คืออันธพาลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังเรื่องพวกนี้ได้ต่อยกันได้ชกกันได้สมัยก่อนมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนครูก็ลงโทษทั้งคู่สมัยผมเรียนโรงเรียนชายล้วนผมถูกเคี่ยนด้วยแล้วก็หลับจำมันก็ทำให้เห็นว่าเออถ้าเราไม่มีความสามัคคีกันไม่มีความรักเพื่อนพ้องคนที่เจ็บคือเราทั้งสองฝ่ายนี่คือการปลูกจิตสำนึกเพราะผมเชื่อว่าการปลูกฝังเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มาปลูกฝังยุคนี้สมัยที่ไปลงโทษแบบนั้นไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องใช้วิธีการปลูกฝังมากๆสมัยก่อนวิชาต่างๆวิชาประวัติศาสตร์วิชาศิลป์ธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองมันเป็นวิชาจำเพาะเลยมีชั่วโมงของคลาสนั้นๆแต่รุ่นหลังๆปรากฏว่ามันถูกรวมไปเป็นวิชาหนึ่งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่วิชาหลักเพราะถูกรวมเข้าไปความเข้มของเนื้อหามันก็น้อยลงไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็ได้แต่เพียงขอให้ได้มีการสังคายนาว่าควรจะทำอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้คือการปลูกฝังเมื่อปลูกฝังแล้วคนก็จะมีความภูมิใจในประเทศภูมิใจในชาติกำเนิดของตัวเองภูมิใจในความเป็นคนไทยภูมิใจในสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นเราไม่ได้มาผิดทางหรอกครับเรากำลังจะไปถูกทางด้วยซ้ำเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศของเราเนี่ยควรจะต้องมีความกลมเกลียวเหนียวแน่นเพราะว่าโลกจากนี้ไปมันเป็นโลกที่ต้องมีความสามัคคีต้องมีความกลมเกลียวในการที่จะยืนต่อสู้ในเวทีโลกได้ในทุกๆมิติโอเคยัง